นาดานี่อองตองจ้ะเขาเป็นหลานของญาติห่างๆครูเองเพิ่งลงมาจากดอยมาเรียนที่นี่อาโผอตอสวัสดีสวัสดีเฮ้ยมันไม่ดีหรอกนะมันเป็นขยะก็แบบนี้ล่ะจ้ะนาดาครูถึงอยากฝากฝังเขากับเธอก็เป็นหัวหน้าห้องค่ะหนูจะพยายามแล้วกันนะคะอองตองว่าแต่อาหารการกินที่เนี่ยนายจะถูกปากหรือเปล่ากีได้โฮช่อคาโตมาไซกัวเดี๋ยวกินได้แล้วอะไรนะคาโตมาไซกวยชื่อฟังดูอย่างกับอาหารญี่ปุ่นอ๋อข้าวต้มมัดไส้กล้วยใช่แล้วนายมีปัญหาตรงพวกคำควบกล้ำสินะฉันจะพยายามเป็นวุ้นแปลภาษาก็แล้วกันเฮ้ยเมื่อกี้เอ็งฟังเขาออกนะชื่ออะไรนะออเพื่อนชื่ออองตองจ้าพยายามฟังเขาให้ออกหน่อยแล้วกันนะเจ้าหมอนี่ทั้งเทอมนี้จะรอดไหมเนี่ยขอบคุณนะอองตองที่นายยกข้าวมาให้ฉันน่ะยังดีที่นายสั่งเมนูได้ถูกมาเปลานาดาว่าแต่มาเคยาฮะอะไรนะไอ้ไม่เป็นไรนาดาเนี่ยฉันฟังออกแต่ว่าไอ้เคมันคืออะไรอ่ะฉันแปลให้ฉันมีสกิลเพราะน้องฉันมันก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องไอ้เจ้าหมอเนี่ยมันถามว่าเค็มหรือยังอ๋อขอบคุณนะบันเทิงนายนี่เวลขึ้นแล้วมั้งเนี่ยไว้โผจะเอาแครอทมาฝากบ้านนายมีเยอะสินะเป็นไงฉันพอฟังออกละใช่แล้วโผอยากให้เธอแคร์แลอะไรของเขาวะไม่ได้นาดาเธอต้องฝึกสกิลนี้ให้ได้คนสุดสัปดาห์นี้เราต้องไปทัศนศึกษากันได้ข่าวว่าอาจารย์เขาจะพาไปนาเกลือนะเตรียมตัวกันให้ดีแล้วกันนะเหมือนว่าจะต้องออกแต่เช้ามืดเลยอ่ะทุกคนเดี๋ยวครูเนี่ยจะให้พวกเธอลงไปที่นาเกลือแล้วก็ไปถ่ายรูปเก็บข้อมูลมานะจะเดินไปตรงไหนดีอ่ะพวกเราตรงกลางเลยดีไหมอย่ามัวแต่คุยกันปรึกษากันได้แล้วก็ไปเดี๋ยวเสียเวลาฮะให้ตายสิง่วงด้วยหิวด้วยนี่นากี่ข่ายาอะไรนะองตองกินข่าฉันไม่กินหรอกเฮ้ยไอ้ไฟไม่ใช่แบบนั้นเว้ยไอเนี่ยมันหมายถึงว่าเองอ่ะกินข้าวหรือยังยอดไปเลยอ่ะบันเทิงนี่นายอัพเวลตัวเองอีกแล้วเนี่ยนายฟังเขาออกหมดเลยเหรอนาดาแค่เนี้ยจิ๊บๆถ้าเทียบกับน้องฉันที่บ้านบันเทิงเธอเก่งเรื่องการใช้มุมกล้องมาช่วยครูนิดนึงบันเทิงคุณครูวิชัยเขาเรียกนายน่ะได้เลยครับคุณครูเดี๋ยวผมจะไปช่วยเดี๋ยวนี้ล่ะปกติตอนเช้าอ่ะฉันก็ดื่มกาแฟตามพ่ออ่ะไม่ได้กินข้าวหรอกเอาแล้วองตองฉันหันหน้าไปหน่อยเดียวนายทำอะไรของนายวะนั่นน่ะขอกาเข้ามาโต๊ะกาแฟว้าว
ขอบใจแล้วมันกาแฟอะไรวะเนี่ยคาปูชิโน่เอสเปรสโซ่หรือว่าอเมริกาโน่กาแฟนากาลาโต้โอ้ no นี่ทุกคนเราจะได้ดื่มกาแฟจากบนดอยเว้ยชื่ออลังการงานสร้างมากเฮ้ยจริงเมื่อกี้ไอ้อองตองมันบอกว่ากาแฟนากาลาโต้เดี๋ยวก่อนนะมันมีกาแฟชื่อแบบนั้นบนโลกใบนี้ด้วยเหรอในเพลงหญิงลียังไม่มีเลย อองตองสรุปว่าไอ้นี่น่ะรอแป๊บกาแฟนากาลาโต้ต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งเฮ้ยมาเป็นเพลงเลยฉันเพื่อนทุกคนฟังฉันก่อนนะมันไม่มีหรอกกาแฟชื่อแบบนี้มันมีแต่พวกอาราบิก้านี่นาดาอย่ามาดับฝันพวกเราสิถ้าเจ้าตัวเขาบอกว่ามีมันก็ต้องมีอ้าวนี่พวกนายจะไม่ถ่ายรูปไม่เก็บข้อมูลกันเลยใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างอะนะเข้าใจผิดกันไปใหญ่แล้วกาแฟที่ไอ้อองตองว่ามันมีซะที่ไหนเล่าที่มันพูดน่ะมันหมายความว่าน้ำกำลังต้มอะไรนะบันเทิงน้ำกำลังต้มก็ดิเอ็งก็รู้นี่ว่าเขาลิ้นไก่สั้นเขาพูดควบกล้ำไม่ได้ใช่ใช่นากาลาโต้ยังไม่เดือเลยโอเคยอมละบันเทิงขอบคุณนะถ้าไม่มีนายเนี่ยพวกเราก็คงงงกันไปอีกนานแสนนานเลยและนี่ก็คือเพื่อนใหม่ของฉันค่ะที่ทำให้ฉันคงจะต้องรับบทวุ้นแปลภาษาให้ได้ซะแล้วปลานกยูงปลาบูกินเยอะๆเลยนะลูกเช้าๆแบบนี้สมองจะได้เล่นๆค่ะชื่อพวกเราบังเอิญขึ้นต้นด้วยคำว่าปลากันหมดคนในเมืองเนี้ยก็เลยเรียกพวกเราว่าครอบครัวตัวปอค่ะตั้งใจเรียนนะลูกเดี๋ยวช่วงเย็นเนี่ยกลับมากินชาบูกันคุณเองก็ไปทำงานดีๆนะคะพอเป็นคาบครูเนี่ยง่วงหนาวหาวนอนกันเป็นแถวแล้ววาทินทำไมเธอไม่ทำกันบ้านมาขอโทษครับครูพอดีใช้บีท Excel ลืมไปเลยว่าเคยมีคาบนั่นมันคาบน้อยพรุ่งนี้ครูจะลองภูมิภาษาไทยพวกเธอสักหน่อยลองถ้าคุณครูวันเพ็ญเป็นแบบนี้จะต้องเซอร์ไพรส์ทดสอบอะไรแน่คะไปสักวันไม่เป็นไรหรอกนะคะเย็นนี้ไปดินเนอร์กับฉันขอโทษด้วยจริงๆนะครับคุณเมษาแต่ปลากัดแล้วก็ลูกๆน่ะเขารอกินข้าวหือยายปลากัดเพื่อนฉันเนี่ยมันโชคดีจังเลยนะคะแต่งงานมาตั้งหลายปีคุณยังไม่เบื่อเลยน้อยเรากับมันชิงดีชิงเด่นกันมาตั้งแต่สมัยเรียนใหญ่นั่นมีดีอะไรนะอ๋อนึกออกแล้วมันผมสวยฮะถ้าแค่นั้นน่ะเมษาคนนี้ก็ทำได้อ่ะเดี๋ยวนะสกิลป้าข้างบ้านทำงานนั่นมันยายคุณเมษาที่ชอบอ่อยสามีคนอื่นเขานี่หว่าคิดจะมาเสริมสวยนั้นเหรอได้เลยเดี๋ยวนางรินจัดให้นี่ช่างคะซอยออกมาให้มันสวยแซ่บจนเขาตะลึงไปทั้งตำบลเลยนะค่ะแล้วก็ทำสีให้ด้วยงีบรอได้เลยนะคะรับรองว่าพอตื่นมาเนี่ยเซอร์ไพรส์แน่นอนเรื่องเยอะดีนะแถมอยากปีต้นนิ้วแบบเนี้ยต้องสัมมนาคุณให้พี่ปลานกยูงอ่านอะไรอ่ะดูขมักขม้นจังอ๋อคืออย่างนี้จ้ะปลาบู
คุณครูวันเพ็ญที่สอนภาษาไทยน่ะเขาจะลองภูมิพวกเราแต่พี่ยังไม่รู้เลยว่าโจทย์คืออะไรอย่างนี้เองพี่ก็เลยมานั่งอ่านพจนานุกรมเนี่ยนะจ้าเผื่อต้องเขียนตามคำบอกไงอ้าวหลับสบายเลยนะคะลูกค้ายังสลึมสลืออยู่เลยนังช่างรินแกทำอะไรกับผมของฉันเนี่ยก็แหมแค่หาวิธีที่ง่ายขึ้นข้าวหอมอ่ะลืมไปนายไม่ชอบให้เรียกแบบนี้ข้าวเมื่อวานไม่สบายหรอถึงไม่มาโรงเรียนใช่วันนี้น่ะคุณครูวันเพ็ญที่สอนภาษาไทยเขาจะทดสอบพวกเราแต่นายเรียนเก่งอยู่แล้วน่าจะรอดเฮ้ยอย่างนั้นหรอต้องเขียนตามคำบอกหรืออะไรกันนะเอ้าคุณเมษาทำผมมาใหม่หรอครับแล้วทำไมต้องใส่หมวกทั้งที่อยู่ในร่มด้วยก็ที่มีมันเป็นวิกหมวกเอ้ยไม่ใช่มันเป็นแฟชั่นนะคะต้องระวังหน่อยซะแล้วฉันไม่ยอมดูทุเรศในสายตาคุณปลาหมอหรอกเพลงชาติไทยได้ยินไม่ผิดจ้ะให้เขียนเพลงชาติไทยห้ามดูในสมาร์ทโฟนด้วยไม่ต้องมาโหกันค่ะเดี๋ยวครูเนี่ยจะยึดโทรศัพท์เอาไว้ชั่วคราวเพลงชาติไทยเองข้าวนายกับฉันน่าจะรอดสมเป็นหัวหน้าห้องเยี่ยมมากเธอเขียนถูกทั้งหมดแล้วจากนั้นคุณครูปากกาด้านเดียวเอ้ยคุณครูวันเพ็ญน่ะเธอก็ตรวจไปเรื่อยคนที่เขียนถูกนั่งอยู่กับโต๊ะตัวเองได้ส่วนพวกเธอหน้าห้องเนี่ยอธิบายมาหน่อยสิผู้หญิงสองคนท้ายนั่นน่ะแค่เขียนผิดตรงพวกตัวอักษรยังไม่เท่าไหร่แต่พวกเธอผู้ชายเนี่ยสิอย่างเธอคนแรกเลยตรงท่อนเป็นประชารัฐทำไมเขียนเป็นประชาก็แบบเวลาร้องมันออกเสียงตามทำนองแบบนั้นนี่ครับครูแล้วเธอคนถัดไปอ๋อของผมเป็นผัดไทยพอดีผมเขียนผัดไทยไม่ถูกครับก็เลยเขียนผัดไทยซะเลยนี่เงียบๆก่อนแล้วเธอล่ะของผมร้องเวอร์ชั่นแปลงจนเคยตัวนะครับก็เลยขึ้นต้นว่าประเทศไทยกินแกงเนื้อไม่เบื่อหรือไงจะบ้าตายอีกคนล่ะอ๋อเอกราชจักรยานไม่เคยขี่พอดีเด็กข้างบ้านผมชื่อเอกราชมันขี่จักรยานไม่เป็นครับเฮ้ยพวกเพื่อนๆพี่เขาเล่นอะไรกันน่าสนุกปลาบูพี่ว่าอย่าไปสนุกกับเขาเลยคุณคะฉันมาธุระแถวนี้ก็เลยแวะเอาข้าวกล่องมาให้ดีเลยขอบคุณนะปลากัดฮะนางปลากัดฉันจะทำให้แกรู้ว่าฉันสนิทกับคุณปลาหมอแค่ไหนคุณปลาหมอคะเราไปกินมื้อเที่ยงด้วยกันดีกว่าก็วันนี้เรามีนัดกันไม่ใช่หรอแย่แล้วสิเส้นผมของวิกหมวกน่ะมันติดอยู่กับกระดุมเสื้อเขาโอ้ no ปลากัดไม่ใช่นะเอ๊ะมามิเกลพี่มิวตี้มาชนแก้วกันเอ้ามาดินมาเลยเคนดื่มหมดทุกเทศกาลไม่สนลูกใครเฮ้ยหม
เหมือนเคยเลยสินะพ่อฉันแม่ฉันแล้วก็ป้าฉันสมัยฉันยังตัวเล็กๆแม่ฉันกับป้าฉันเนี่ยเป็นฝ่ายห้ามเดี๋ยวนี้สิเข้าร่วมซะงั้นเอาหน้าใหม่ปล่อยพวกแกเถอะเราก็ได้มีโอกาสมาคืนสู่เย้าเจอกันทั้งทีนั่นน่ะสิใหม่ยิ้มไว้เฮ้ยไหมน้ำชาบอกแล้วให้เรียกมิลาจะยิ้มไม่ออกก็พอเรียกชื่อนี้นี่แหละให้ตายฉันเนี่ยไม่เคยคิดอยากจะยุ่งกับของมึนเมาเลยนะสงสัยเราหยิบพ่อแม่ผิดมาจากโรงพยาบาลไปโรงเรียนดีกว่าไม่สนแล้วว่าจะเลิกเมากันกี่โมงน้อยฉันไม่ได้จะเอาเงินรางวัลแต่อุตส่าห์เจอตกแล้วไปคืนให้ขอบคุณสักคำไม่มีเลยใช่ไหมเพื่อนโรงเรียนเนี้ยไม่ใช่เซฟโซนสู้ตอนสมัยอนุบาลไม่ได้เลยสักนิดไม่เอาไม่เอาเธอน่ะอย่าอารมณ์เสียแต่เช้าสิมานี่ดีกว่าฉันชื่อใหม่ส่วนเพื่อนสนิทฉันน่ะชื่อไหมฉันน้ำชาคนที่ทำคุณไม่เคยขึ้นกับเพื่อนเอาหน้าเธอทำดีแล้วต่อไปเนี้ยไม่ต้องไปหวังว่าใครเขาจะขอบคุณเราทำดีแค่เพราะว่าเราอยากทำต้องแหมไม่ขอบคุณบางทียังพูดจาไม่ดีอีกพยายามนับ1ถึง10แล้วนะเอางี้สิน้ำชาถ้านับ1ถึง10แล้วยังไม่หายโกรธทำไมหรอใหม่จะให้ยายนี่นับต่อหรือไงเปล่าก็ถามเขาไปเลยว่าสักฝุ่นไหมเกือบจะดีอยู่แล้วเชียวครูคะจะให้หนูกับไหมนำสวดหน้าเสาธงงั้นเหรอคะจ้าไหมก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนี่ให้อยู่ในห้องประชาสัมพันธ์ไม่ได้ให้ออกมายืนต่อหน้าเพื่อนไหวไหมอะไหมอ๋อก็ได้อยู่นะไหมดินสอยายนั่นปิ้งมานี่แต่ถ้าเก็บให้ไปก็คงไม่ขอบคุณอยู่ดีนั่นแหละเราทำดีแค่เพราะว่าเราอยากทำเก็บให้ไปจนได้แล้วนางก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ตามเคยเอาเถอะบางทีฉันอาจจะใช้แต้มบุญหมดแล้วก็ได้เพราะว่าอย่างน้อยเทอมนี้ฉันก็ยังได้อยู่ห้องเดียวกับสองคนนั้นนี่ข้างหลังห้องนะจ๊ะรู้ไหมจ๊ะว่าช็อคเขียนกระดานมันบินได้ถ้ายังไม่หยุดเล่นโทรศัพท์รับทราบค่ะไม่เล่นแล้วค่ะคุณครูเอ้าใหม่มายังพันเตหาอะไรของเธออ๋อโทษทีเห็นพันผ่านตาในหนังสือบทสวดก็เลยเพลินอ่ะมามาเดี๋ยวเราซ้อมกันแบบจริงจังตั้งใจหน่อยนะใหม่พรุ่งนี้แล้วอย่าให้ล่มกลางคันอายเขาไม่เป็นอย่างนั้นหรอกหน้าไหนไหมตรงไหนบ้างเดี๋ยวจะสวดให้คล่องเลย ว้าวดูตั้งใจกันจังเลยฮะก็มีแค่สองคนนี้ละมั้งที่พอจะเป็นเซฟโซนที่นี่ได้น่ะ เคนเอ้ยพี่น่ะกุมภาก็ผ่านมาแล้วไม่ได้กุมมือใครเลยนอกจากกุมขวดเหล้าโอ้ยพี่มิวตี้กุมภาไม่ต้องกุมมือหรอกกุมเงินให้ใช้ได้ทั้งมีนาก่อนพ่อคะแม่คะป้าด้วยจะเลิกเมากันกี่โมงหนูทบทวนบทสวดที่ต้องสวดพรุ่งนี้นะคะเฮ้ยเฮ้ยอย่ามองว่าเป็นคนขี้เมาสิลูกใหม่ให้มองว่าเป็นคนขี้เหงาที่คอแห้งก็นะก็เป็นซะแบบเนี้ยบ้านฉันครอบครัวหันษาพร้อมนะไหม
พร้อมจ้ะใหม่หืมนี่ก็อีกคนฉันอุตส่าห์เก็บกระเป๋าให้ขอบคุณสักคำยังไม่มีเลยฮะเฮ้ยเสียงอะไรดังตู้มเหมือนมันจะมาจากห้องประชาสัมพันธ์เลยอาจจะเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคนะนักเรียนอย่าตื่นตระหนกเมื่อกี้อะไรน่ะไหมมีอะไรบางอย่างระเบิดนะสิสงสัยอากาศมันจะร้อนจัดคือตอนนี้ตาฉันมันพร่าไปหมดเลยอะไหมไหมช่วยดูหน่อยสิตรงที่ฉันนั่งน่ะไหม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 นี่บ้าไปแล้วหรอไหมหน้าสิวหน้าขวานแท้ๆยังมาเล่นผันวรรณยุกต์อีกเฮ้ยฟังดีๆไหมไม่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 มันใช่เวลามาปั่นไหมเพื่อนเล่นหรือไงไม่โอ้ยนี่ไม่ใช่ภาษาไทยนี่มันโอ้ยนี่หยุดตีกันเถอะหมายถึงไม่ที่ใหม่มันนั่งน่ะมันไม่หรือเปล่าไหมแล้วสรุปว่าไม่ตรงที่ใหม่มันนั่งน่ะมันไม่หรือเปล่าไหมไม่สิไม่เหลือสาวๆทีเนี้ยคงเข้าใจกันแล้วนะว่าทำไมฉันถึงเปลี่ยนชื่อน่ะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย